วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2561อยู่กับคุณเติมศักดิ์จารุปรานดิฉันอุษณีเอกอุษณีค่ะวันนี้มีเวทีประชาทันรัฐบาลอยู่2เวทีเมื่อวานเราเล็งกันไว้ว่าไอ้เวทีที่พูดถึงการสืบทอดอำนาจน่าจะโดนก่อนนะเราก็เลยเล็งไปว่าเอ๊ะเวทีที่เขาจัดที่รัตนโกสินทร์น่าจะโดนหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็เป็นเวทีถล่มรัฐบาลทั้งคู่ที่รัตนโกสินทร์มาในนามของงานพฤษภาประชาธรรมครบรอบ26ปีวันนี้3คนนะ3คนไม่เกิน5ใช่ไหมไม่เกิน5ไม่ถึง5อ๋อเลยไม่โดนเหรอเลยไม่โดนใครไปป้วนเปี้ยนคุณหญิงหน่อยว่าที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยโอ้คนนี้ก็แรงมากเพราะเขาเปิดตัวแล้วนี่ว่าเขาจะเป็นแคนดิเดตนายกก็ต้องใส่ทหารไม่ยั้งสรอัตกินปทุมคนนี้เคยอยู่ไทยรักไทยแล้วก็ย้ายมาอยู่ภูมิใจไทยกับเสี่ยหนูวันนี้มาแทนเสี่ยหนูอ้าวเสี่ยหนูไม่มาเสี่ยหนูซึ่งเป็นทีมงานประชารัฐของรัฐบาลมาไม่ได้ก็อาจจะกระอักกระอ่วนที่จะมาใช่ไหมก็เลยส่งสรอัตมานะครับแล้วก็ไปพูดถึงอนาคตการจับมือระหว่างภูมิใจไทยกับคสช.ด้วยเดี๋ยวมาฟังกันอีกคนนึงอาจจะเป็นคนเดียวที่ใช้คำนำหน้าว่าหัวหน้าพรรคได้ชัดเจนที่สุดก็คือพิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะนะคะนักการเมือง3คนโอ้แล้วก็แคนดิเดตนายกเบอร์1ของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเพราะว่าเบอร์1เขาจองแล้วคุณชวนหลีกทางให้ในขณะที่ทำการพรรคเพื่อไทยคราวนี้พรรคเดียวเลยทีแรกวางไว้8คนเนี่ยที่จะมาร่วมถล่มรัฐบาลมีวิโรจน์หัวหน้าพรรคภูมิธรรมชัยเกษมแสบๆทั้งนั้นกิตติรัตน์นพดลชูศักดิ์จาตุรนวัฒนากี่คนฮะ8ใช่มั้ย8คนสุดท้ายเหลือแค่3เหลือแค่3ถ้าไม่รวมเก้าอี้นะถ้ารวมเก้าอี้ก็อาจจะ8แต่3คนที่มานั่งตัวเป็นๆพ่อเหตุว่าทำไมครับเพราะว่าตำรวจบุกไปก่อนหน้าการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยแล้วจากมักกะสันเนี่ย ไปบอกเลยบอกว่าเอาล่ะถ้าคุณนั่งด่ารัฐบาล5คนเนี่ยเข้าข่ายชุมนุมเกิน5คนขึ้นไปทางการเมืองขัดคำสั่งคสช.เลยนี่คือที่มาที่ทำไมวางไว้8แต่ขึ้นจริงๆเหลือ3แล้วคิดดูตำรวจมานั่งฟังเท่าไหร่รู้ไหม20คนคนมาทั้งโรงพักดีตำรวจไม่นับเก้าอี้ด้วยนะถ้านับเก้าอี้ด้วยเกิน5แน่ครับโอ้โหดูสิฮะไปดู2เวทีนี้กันหน่อยเวทีของเพื่อไทยนี่เขาพูดถึงเรื่อง4ปีคสช.ใช่ไหมที่ก็จะบอกว่าไอ้4ปีทำอะไรบ้างไม่ได้ทำอะไรเลยเตรียมที่จะสืบทอดอำนาจอย่างเดียวครับกลับพาบ้านเมืองลงห้วยลงเหวด้วยซ้ำไปอะไรทำนองนี้นะครับส่วนเวทีที่รัตนโกสินทร์ก็พยายามจะเปรียบเทียบว่าความพยายามจะสืบทอดอำนาจในวันนี้ความเป็นเผด็จการในพ.ศ.นี้เมื่อผ่านมา26ปีจากเหตุการณ์เมื่อปี3435เนี่ยข้อสรุปของ2นักการเมืองอภิสิทธิ์กับสุดารัตน์ก็คือว่ามันรุนแรงยิ่งกว่ารุนแรงยิ่งกว่าน่าเกลียดกว่าประมาณนั้นมันกลายเป็นวิวาทะนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้มีแต่เพื่อไทยที่ออกมาพูดฝ่ายเดียววันนี้ฝั่งของรัฐบาลเองก็ให้คนนี้ออกมาพูดก็คือบิ๊กป้อมนะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านก็ตอบคำถามของเพื่อไทยบอกเพื่อไทยบอกว่า4ปีอยู่มาเนี่ยทำอะไรบ้างมีแต่จะพาลงเหวใช่ไหมแต่บิ๊กป้อมบอกว่า4ปีคสช.ทำให้บ้านเมืองสงบไม่เกิดความแตกแยกถามจริง4ปีที่ผ่านมามีด้านไหนที่มันไม่ดีบ้างอย่าไปถามว่าทำอะไรดีบ้างนะมีด้านไหนที่มันไม่ดีบ้างถามกลับก็ต้องขอเวลาสัก3วันเดี๋ยวลิสต์ก่อนเยอะเหลือเกินในการบรรยายเดี๋ยวไปดูกันด้วย4ปีรัฐบาลคสช.มีด้านไหนไม่ดีบ้างอ้าวใช้คำถามของบิ๊กป้อมถามคุณผู้ชมก็แล้วกันนะครับตอบกันเข้ามาเดี๋ยวถ้ามีเวลาพอมีจังหวะนี่จะทยอยอ่านนะครับค่ะ4ปีรัฐบาลและคสช.มีด้านไหนไม่ดีบ้างดูสินะครับเขาอยู่มาเขายังไม่รู้เลยมีด้านไหนไม่ดีบ้างไม่รู้ว่าเวลาชั่วโมงครึ่งของรายการเรานี่จะพอหรือเปล่าจะพอหรือเปล่าสำหรับการลิสต์นะโอเคเราเริ่มที่เวทีนี้ก่อนดีกว่าครับที่สวนสันติพรนะครับก็มีการวางพวงมาลาสดุดีวีรชนพฤษภาประชาธรรมที่อนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมสวนสันติพรเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เดือนพฤษภาคม2535ที่มีการกระทำความรุนแรงต่อประชาชนจนเกิดการสูญเสียบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากและครม.เมื่อปี2546ในกำหนดให้วันที่17พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันพฤษภาประชาธรรมนะครับคุณโคธมอาริยาประธานมูลนิธิ
พฤษภาประชาธรรมพร้อมด้วยคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35จัดพิธีรำลึกพฤษภาประชาธรรมปีที่26ที่สวนสันติพรถนนราชดำเนินอาจารย์โคธมบอกว่าที่ผ่านมามูลนิธิพยายามเยียวยาบาดแผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เพื่อให้รับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงบางครั้งอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นและสังคมควรรำลึกถึงบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงทางการเมืองนั้นอีกมูลนิธิจะเดินหน้าผลักดันการก่อสร้างสวนสันติพรให้เสร็จสิ้นเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังเรียนรู้ว่าสันติภาพความยุติธรรมคือคำตอบของสังคมไทยก็มีทั้งผู้แทนภาครัฐกองทัพบกภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษาและก็พรรคการเมืองร่วมกันวางพวงมาลาและกล่าวรำลึกวีรชนพฤษภาประชาธรรมนะคะแล้วก็ในงานนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในช่วงเช้าที่ไปวางพวงมาลาด้วยก็ให้สัมภาษณ์โดยยกย่องการต่อสู้ของประชาชนในเดือนพฤษภา35ว่าเป็นอีกตัวอย่างของประชาชนที่ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเพื่อเรียกร้องเจตนารมณ์ของประชาชนแต่ว่าเหตุการณ์นั้นกลับนำมาซึ่งความสูญเสียสังคมจึงควรจะเรียนรู้บทเรียนจากประวัติศาสตร์และก้าวข้ามความขัดแย้งผลักดันให้มีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายรวมถึงพรรคการเมืองที่จะต้องช่วยกันสานต่อการสร้างอนุสรณ์สถานให้สำเร็จเพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมืองของไทยและช่วยกันทำให้ประเทศมีประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าเพื่อไทยเขาก็ส่งตัวแทนมาแต่ว่าเป็นวรชัยเหมะนะคะก็บอกว่าคาดหวังว่าจะไม่มีความรุนแรงความสูญเสียเหมือนเหตุการณ์พฤษภา35อีกเพราะว่าประเทศชาติจะเสียหายและก็เรียกร้องถึงฝ่ายความมั่นคงให้ดูแลความเรียบร้อยของการชุมนุมกลุ่มคนอยากเลือกตั้งซึ่งจะมาในวันที่22พฤษภาคมนี้ด้วยวิธีสันติเพราะการเรียกร้องก็เพื่อต้องการประชาธิปไตยให้กลับคืนมาส่วนรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลบอกว่าเชื่อว่าเหตุความรุนแรงเหมือนในอดีตเนี่ยมันจะไม่กลับมาอีกแล้วและสังคมจะมีความปลองดองมากขึ้นเพราะว่าสังคมได้เรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดในอดีตจากความรุนแรงและรู้สึกดีใจที่กองทัพบกได้มาร่วมงานในวันนี้ด้วยครับมีคำกล่าวรำลึกวีรชนพฤษภาประชาธรรมณสวนสันติพรนะครับเรียนท่านผู้แทนกองทัพบกผู้แทนพรรคการเมืองผู้แทนแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ผู้แทนกทมประธานจัดงานญาติวีรชนปี35บรรดาญาติวีรชนประชาชนและสื่อมวลชนวันนี้เป็นวันรำลึกวีรชนพฤษภาประชาธรรมและรำลึกเจตนารมณ์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์ของเหล่าวีรชนทั้งหลายซึ่งผ่านมาแล้ว26ปีการแสดงของเด็กๆลูกหลานของเราที่เรียกร้องการปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนอนาคตที่สดใสให้กับพวกเขาดิฉันเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกิดจากการขับเคลื่อนของประชาชนหลายยุคหลายสมัยเพื่อให้สังคมเข้าถึงประชาธิปไตยสมบูรณ์ซึ่งประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ไม่ใช่เพียงประชาธิปไตยทางการเมืองเท่านั้นต้องรวมถึงประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจถ้าปราศจากประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจประชาธิปไตยทางการเมืองย่อมไม่มั่นคงเพราะคนมีอำนาจเงินย่อมเข้าถึงอำนาจทางการเมืองได้มากกว่าจนถึงอาจมีอำนาจเหนือการเมืองและเหนือรัฐบาลได้ประเทศไทยติดอันดับประเทศเหลื่อมล้ำที่สุดอันดับ3ของโลกแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเรายังขาดการกระจายประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจประชาธิปไตยทางการเมืองจึงง่อนแง่นคลอนแคลนรากเหง้าของความไม่มั่นคงเหล่านี้ล้วนมาจากปัญหาการทุจริตในการบริหารบ้านเมืองการใช้อำนาจรัฐทำให้เกิดการผูกขาดทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองจากตัวแทนทั้งที่เราเลือกและไม่ได้เลือกทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและมาจากอำนาจพิเศษการปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในความหมายคือการจับมือร่วมกันในการตรวจสอบตัวแทนการใช้อำนาจรัฐแทนประชาชนทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและที่มาจากอำนาจพิเศษประชาชนต้องไม่ปล่อยให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในนามผู้แทนของประชาชนเติ้งเสี่ยวผิงอดีตผู้นำคนสำคัญของจีนกล่าวว่าทุกขั้นตอนในการปฏิรูปต้องขจัดการทุจริตคอร์รัปชันคอร์รัปชันคือมะเร็งร้ายของระบอบประชาธิปไตยเป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปและการพัฒนาสังคมการสานต่อเจตนารมณ์ของวีรชนเดือนพฤษภาคมคือการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์ที่ปลอดพ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันให้เกิดความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำเพื่อส่งมอบอนาคตสดใสให้กับลูกหลานสมดังเจตนารมณ์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชนทุกยุคทุกสมัยรสนาโตสิตรกูล17พฤษภาคม2561มีภาพบรรยากาศตอนเช้าไปดูหน่อยไหมคะแน่ผมน้องผมเป็นคนที่รักทุกท่านครับ
นี้เป็นวันสำคัญเรียกร้องให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะวันนี้ท่านเจ้ากรมมาก็ฝากด้วยว่าการเรียกร้องที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่กี่วันนี้ก็อย่าให้เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมซ้ำรอยด้วยอารมณ์มารวยเจรจาปณีปนองอย่าใช้กำลังเข้าทำห้ามหันกันคนไทยด้วยกันคือเราเป็นพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยประชาชนเคารพเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนตกอันดับที่3นะคะกีฬาทั้งหลายสื่อมวลชนนะคะวันนี้เป็นวันที่เรารำลึกถึงการจากไปของวีรชนจริตคอร์รัปชันด้วยเมื่อย้อนกลับไปในแง่ของวาทประวัติศาสตร์ที่บอกว่าจำเป็นต้องเสียสัตว์เพื่อชาติของพลเอกสุจินดาคราประยูรซึ่งเป็นชนวนที่นำไปสู่เหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยนะครับไปดูหนังสือเรื่องบันทึกคำให้การสุจินดาคราประยูรกำเนิดและอวสานรสช.โดยคุณวาสนานานุ่มในหนังสือเล่มนี้ที่เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของคุณวาสนาเนี่ยก็พูดให้ก็สัมภาษณ์พลเอกสุจินดาเกี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งพลเอกสุจินดาก็บอกว่าผมจำเป็นต้องเสียสัตย์ที่เคยกล่าวไว้ว่าจะไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลเดียวว่าเพราะความเป็นทหารที่เรามีคติประจำใจว่าเรายอมเสียสละได้แม้ชีวิตเพื่อประเทศชาติเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความจำเป็นที่เราจะต้องทำงานเพื่อประเทศชาติการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติการเสียสัจจวาจาก็อาจจะเป็นความจำเป็นนี่บันทึกอยู่ในหนังสือเล่มที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับพลเอกสุจินดาคราประยูรก็ย้อนรำลึกถึงสาเหตุที่จำเป็นต้องยอมผิดคำพูดจนนำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่ก่อนจะลงเอยด้วยการเสียเลือดเสียเนื้อของประชาชนจนถูกขนานนามเหตุการณ์ดังกล่าวว่าพฤษภาธมินนะครับทีนี้หนังสืออีกเล่มหนึ่งที่บันทึกเรื่องราวของเหตุการณ์พฤษภาธมินในมุมมองของดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ก็คือหนังสือเรื่องแกะดำโลกสวยนะครับหนังสือแกะดำโลกสวยเนี่ยเมื่อพลิกไปที่หน้า222นะครับพูดถึงม็อบมือถือพฤษภา35ก็เริ่มตั้งแต่การเล่าถึง1วันหลังจากพลเอกสุจินดารับตำแหน่งนายกคนที่19ของประเทศวันรุ่งขึ้นเรืออากาศตรีฉลาดบรชัตก็อดข้าวประท้วงนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วก็เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยประกาศเจตนารมณ์บนป้ายว่าข้าพเจ้าขอพลีชีพเพื่อประชาธิปไตยนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งหลังจากนั้นหลังจากเรืออากาศตรีฉลาดอดข้าวก็เริ่มลุกลามนะครับภาคประชาชนคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยพรรคการเมืองฝ่ายค้านจัดปราศัยที่พระบรมรูปทรงม้ารวมถึงพลตรีจำลองศรีเมืองหัวหน้าพรรคพลังธรรมซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในเขตกรุงเทพตอนนั้นจากการเลือกตั้งล่าสุดส.ส.ของพรรคได้รับเลือก35ที่นั่งจากทั้งหมด37ที่นั่งลุงจำลองเริ่มอดอาหารแล้วก็ได้กลายเป็นผู้นำการประท้วงในเวลาต่อมาข้ามไปที่บทสนทนาระหว่างดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นที่มีต่อบิ๊กสุนะคือบิ๊กสุพอขึ้นเป็นนายกใช่ไหมครับจากการยกมือของห้าพักที่เรียกว่าพักมารพักมารพักมารในหนังสือเล่มนี้บันทึกไว้ว่าในฐานะประธานสภาดร.อาทิตย์ตัดสินใจพูดตรงๆกับพี่สุผมพูดกับพี่สุว่าพี่สุครับผมขออะไรพี่สุสักอย่างได้ไหมพรุ่งนี้ขอให้พี่เตรียมสุนทรพจน์ที่ดีที่สุดในชีวิตของพี่ความยาวประมาณ15นาทีผมตั้งหัวข้อให้ด้วยว่าทำไมผมจึงจำเป็นต้องมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพี่สุก็รับคำว่าได้ผมก็คิดว่าเขาจะพูดโน้มน้าวให้ประชาชนยอมรับและเย็นลงเพราะตอนนั้นมันมีกระแสไม่พอใจคุกรุ่นอยู่มากโจทย์ที่ดร.อาทิตย์ประธานสภาให้ไปว่าพิสูจน์ต้องนี้นะทำไมผมจึงต้องรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดูเหมือนโจทย์นี้จะถูกตีไม่แตกเพราะพอถึงเวลาแถลงกลางสภาพิสูจน์กลับใช้โพเดียมของสภาเป็นที่โจมตีการเมืองฝ่ายตรงข้าม
เหมือนใครก็ไม่รู้ตอนนี้ค่ะกล่าวได้ว่าฝีมือการร่างคำแถลงนโยบายของดร.ธินพันธ์นาคตะคุณไหมค่ะดร.ธินพันธ์นาคตะประธานพ.ส.นี้กลับมาเป็นประธานสปท.สปท.ท่านเป็นคนร่างคำแถลงนโยบายให้บิ๊กสุตั้งแต่ยุคนั้นเลยเนาะถูกขุดมาเป็นประธานสปท.ที่ยุบไปแล้วเนี่ยตลกไหมคุณเก๋นะบิ๊กสุเลือกใช้ดร.ธินพันธ์นาคตะเป็นผู้ร่างคำแถลงนโยบายแต่แทนที่มันจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแย่ลงกลับกลายเป็นสุนทรพจน์พาไปตายที่ทำให้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อสุจินดาคราประยูรอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเดือนเศษตอนนั้นพลเอกสุจินดาให้เหตุผล3ข้อกลางสภาถึงการยอมเสียสัตว์เพื่อชาติต้องบันทึกไว้นะครับเป็นการประชุมสภาวันที่7พฤษภาคม2535ก่อนที่อีก10วันต่อมาจะเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินหรือว่าพฤษภาประชาธรรมนี่แหละการยอมเสียสัตว์เพื่อชาติของพลเอกสุจินดาให้เหตุผล3ข้อบอกประการแรกรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไว้ว่านายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประการที่2ผมเคยรับราชการใกล้ชิดบุคคลคนหนึ่งที่ปัจจุบันนี้มาเป็นนักการเมืองทราบดีว่าบุคคลผู้นั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าสภาปฏิวัติหรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกว่าสภาโจ๊กผมได้เคยแนะนำหลายครั้งว่าให้ถอนตัวออกมาจากบุคคลกลุ่มนั้นและผมค่อนข้างแน่ใจว่าระบอบประชาธิปไตยที่บุคคลผู้นั้นใฝ่ฝันคือการขึ้นสู่อำนาจในระบอบประชาธิปไตยแบบสภาเปรสิเดียมอันนี้เป็นที่ทราบกันว่าบิ๊กสุหมายถึงบิ๊กจิ๋วนะในขณะนี้กลุ่มที่ดำเนินการก่อกวนความไม่สงบอยู่นอกสภาเพื่อจะสร้างความวุ่นวายเพื่อนำประเทศไปสู่ระบอบสภาเปรสิเดียมประการที่3ผมได้รับการร้องขอจากพุทธศาสนิกชนจำนวนมากให้มารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันและรักษาไว้ซึ่งศาสนาพุทธที่กำลังถูกบุคคลกลุ่มหนึ่งก่อตั้งศาสนาขึ้นมาใหม่นี่คือเหตุผล3ข้อในการแถลงกลางสภา7พฤษภาคม2535ของพลเอกสุจินดาว่าทำไมถึงต้องยอมเสียสัตว์เพื่อชาติขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นที่มาของคำว่านี่แสดงว่าบิ๊กสุตีโจทย์ไม่แตกที่ดร.อาทิตย์แนะนำไปว่าควรจะให้เหตุผลดีๆว่าทำไมถึงต้องมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกลับกลายเป็นว่านี่เป็นสุนทรพจน์พาไปตายนะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่จากหนังสือแกะดำโลกสวยของดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ค่ะพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์พฤษภาธมินพฤษภาประชาธรรมก็เป็นบทเรียนหนึ่งที่เราพูดหลายครั้งว่าการที่กองทัพจะเข้ามามีอำนาจทางการเมืองมันเป็นบทเรียนชิ้นที่ดีที่สุดเลยให้เห็นว่ามันไม่ควรจะเกิดภาพแบบนี้หรือภาพการสืบทอดอำนาจอย่างไรนะฮะแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีบทสัมภาษณ์พิเศษมุมมองความเห็นของคนที่เป็นทหารมาจากกองทัพแล้วมองย้อนกลับไปเหตุการณ์พฤษภาธมินแล้วก็พูดไม่ดีนะพูดไม่ดีแม้ว่าท่านครั้งหนึ่งจะต้องเข้าไปทำหน้าที่ในด้านการเมืองไปเป็นนายกถึงปีหนึ่งหลังการยึดอำนาจเมื่อปี49แต่ว่าก่อนที่ท่านจะเข้าไปเป็นนายกตอนนั้นเนี่ยสมัยที่ท่านเป็นผบ.ทบ.ท่านให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์พฤษภาธมินอย่างนี้เมื่อปี2545พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ผู้บัญชาการฐานบกเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยท่านเคยได้รับคำสั่งให้เข้ามาสัมผัสเหตุการณ์พฤษภาธมินในฐานะผู้จัดการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านเนี่ยทึ่งในพลังประชาชนแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านได้รับบทเรียนสำคัญที่ว่าทหารไม่ควรจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกต่อไปนะคะตอนหนึ่งพลเอกสุรยุทธ์บอกว่าผมย้ำเสมอว่าผมจะไม่ยอมให้เกิดการปฏิวัติผมยืนตรงข้ามกับการปฏิวัติเพราะว่าเรามีบทเรียนมาแล้วว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้แม้จะทำปฏิวัติมาแต่ก็บริหารประเทศไม่ได้แล้วท้ายที่สุดก็จะไม่ยอมปล่อยวางอำนาจซึ่งผมก็ยืนยันว่าผมจะไม่เล่นการเมืองทั้งตอนนี้และหลังเกษียณไม่ว่าจะอย่างไรผมพอแล้วตอนนั้นบอกว่าผมอยากอยู่อย่างสงบอยากออกบวชออกธุดงค์ตามที่ผมตั้งใจเอาไว้นั่นพูดตอนอายุ59นะซึ่งตอนนั้นท่านคงยังไม่รู้ว่าท่านต้องกลับมาเป็นนายกหลังจากที่พลเอกสนธิปฏิวัติใช่นะสิ่งที่พลเอกสุรยุทธให้ความสำคัญท่านก็บอกว่าท่านบอกว่าเรื่องของการปลูกต้นประชาธิปไตยในจิตใจทหารเนี่ยสำคัญมากพยายามจะใช้หลักประชาธิปไตยในการปกครองบังคับบัญชาโดยที่ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเสนอความเห็นไม่ไ
หรือถ้าเห็นว่าคำสั่งผู้บังคับบัญชาไม่ถูกต้องก็ต้องท้วงติงหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะทราบเหตุผลหรือไม่ทำตามได้โดยที่ผู้บังคับบัญชาไม่มีสิทธิ์ไม่พอใจหรือว่าลงโทษเพราะว่าถ้าใครทำอย่างนั้นเนี่ยก็สามารถร้องเรียนได้ลุงแอดบอกว่าประชาธิปไตยกับทหารไม่ใช่เส้นขนานที่จะสวนทางหรือไม่มีวันมาพบกันได้เมื่อก่อนแม้ทหารจะสอนให้ทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่พอผ่านเหตุการณ์พฤษภาธมินท่านก็มองว่าจริงๆมันควรจะมีประชาธิปไตยอยู่ในหมู่ทหารเช่นเดียวกันอาจจะปล่อยให้มีสิทธิ์ทักท้วงหรือไม่ทำตามในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าไม่มีเหตุผลถ้าไม่ถูกต้องต้องทักท้วงและมีสิทธิ์ที่จะไม่ทำตามได้พลเอกสุรยุทธ์สรุปไว้เมื่อปี2545นะครับว่าเหตุการณ์พฤษภาธมินทำให้ทหารปรับเปลี่ยนบทบาทมากขึ้นในการถอยออกจากการเมืองแต่มาสร้างความเข้าใจสร้างคะแนนนิยมศรัทธาจากประชาชนด้วยการช่วยเหลือประชาชนมากขึ้นในการบรรเทาสาธารณภัยหรือช่วยเหลือทุกอย่างให้มากที่สุดความพ่ายแพ้ผิดพลาดของทหารในเหตุการณ์จลาจลเมื่อ10ปีที่แล้วนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้ทหารถอยออกจากการเมืองและไม่กล้าที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกเหตุการณ์ครั้งนั้นทหารได้บทเรียนหลายอย่างโดยเฉพาะทหารไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวในทางการเมืองความล้มเหลวของการปฏิวัติรัฐประหารที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาอะไรได้เลยนอกจากทำให้เกิดความรุนแรงความเสียหายและบ้านเมืองถอยหลังทหารคนไหนที่อยากจะเล่นการเมืองก็ควรจะลาออกจากกองทัพหรือรอให้เกษียณอายุราชการก่อนแล้วมาเล่นการเมืองจึงเป็นหนทางที่ถูกต้องเหมาะสมไม่ควรเอากองทัพไปเล่นการเมืองเพราะมันหมดสมัยแล้วในยุคนี้ควรจะเลิกใช้กองทัพเป็นฐานทางการเมืองเพราะจริงๆแล้วกองทัพเป็นกลไกเป็นเครื่องมือของรัฐบาลอย่าทำให้กองทัพเป็นกลไกนอกระบบเพราะทหารเองก็ทำตามคำสั่งรัฐบาลแต่ไม่ใช่เป็นเครื่องมือทางการเมืองของรัฐบาลเหตุการณ์พฤษภาธมินในทัศนะของพลเอกสุรยุทธ์เมื่อปี2545นั้นเห็นว่ามันทำให้ฝ่ายการเมืองเองก็ต้องฉุกคิดว่าอย่าใช้กองทัพเป็นเครื่องมือทั้งสองฝ่ายและที่สำคัญอย่ามาก้าวก่ายกองทัพหรือแทรกแซงโดยเฉพาะเรื่องภายในกองทัพการแต่งตั้งโยกย้ายที่ควรจะปล่อยให้เป็นเรื่องของแต่ละเหล่าทัพเพราะฝ่ายการเมืองคงจะไม่รู้จักทหารในกองทัพดีเท่าทหารในกองทัพด้วยกันเองแต่ไม่ใช่ว่าฝ่ายการเมืองจะไม่มีอำนาจเข้ามาดูแลการโยกย้ายทหารเพราะทั้งนายกหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมล้วนมีสิทธิ์นะครับนี่คือทัศนะที่ถูกบันทึกไว้ของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ในขณะที่ตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกเมื่อปี2545พอครบ10ปีพฤษภา35นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ทัศนะของพลเอกสุรยุทธ์ว่ามันได้ให้บทเรียนอะไรกับทหารบ้างแต่บรรยากาศตอนนั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือทหารก็กลับเข้ากรมกลองจริงๆนะกลับเข้ากรมกลับเข้ากองไม่ออกมายุ่งแต่พอผ่านเวลาผ่านเลยไปมันก็หวนกลับคืนไปหมุนกลับมาที่เดิมปี49ก็เกิดการปฏิวัติรัฐประหารมีหัวหน้าคณะปฏิวัติที่ลงไปตั้งพรรคการเมืองใช่ไหมฮะแล้วก็วนเวียนกลับมาจนมาถึงปีล่าสุดครับมีบทความย้อนอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารกับจุดจบนะครับเขาก็ไปไล่เรียงย้อนไปดูอดีตของบรรดาคณะรัฐประหารคณะที่ยึดอำนาจพบว่าจะเจอจุดจบที่อาจจะแตกต่างกันหรือเหมือนกันลองดูนะครับคนแรกคือพระยาพหลพลพยุหเสนาก็ลงจากอำนาจอย่างสง่างามส่วนจอมพลป.พิบูลสงครามสุดท้ายต้องลี้ภัยต้องเสียชีวิตนอกประเทศจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เสียชีวิตคาเก้าอี้จอมพลถนอมกิตติกจรถูกประชาชนขับไล่จากเหตุการณ์14ตุลาคม2516นะครับส่วนรัฐประหารรสช.เมื่อปี34ก่อนที่พลเอกสุจินดาคราประยูรจะเข้ารับตำแหน่งนายกคนที่19บอกว่ายอมเสียสัตว์เพื่อชาติทั้งที่เคยพูดว่าจะไม่รับตำแหน่งนายกกลายเป็นชนวนชุมนุมต่อต้านการสืบทอดอำนาจและนำไปสู่เหตุการณ์พฤษภา35ในที่สุดพลเอกสุจินดาก็ต้องลาออกจากตำแหน่งส่วนการรัฐประหารเมื่อปี2549แม้พลเอกสนธิบุญรัตน์กลินหัวหน้าคปคหัวหน้าคณะยึดอำนาจจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่เข้าไปเป็นรองนายกในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์หลังเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผบ.ทบ.ซึ่งไม่มีแรงต่อต้านใดๆจากนั้นก็มีข่าวที่รับรู้กันในหมู่คนการเมืองว่าเขาให้การสนับสนุนพรรคเพื่อแผ่นดินในการเลือกตั้งเมื่อปี2550และก็มาปรากฏตัวในสนามเลือกตั้งเมื่อปี2554ในฐานะผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ
พรรคมาตุภูมินะบทความนี้เป็นบทความเก่าที่ยังไปไม่ถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้นำการรัฐประหารครั้งล่าสุดของประเทศไทยคือเมื่อปี2557เขารัฐประหารเป็นผู้นำการรัฐประหารและเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีจากการยึดอำนาจเสียเองวันนี้ครบรอบ4ปีหรือจะครบรอบ4ปีในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับท่ามกลางเสียงครหาว่าท่านกำลังตั้งพรรคการเมืองในทำเนียบเพื่อปูทางไปสู่การสืบทอดอำนาจในการเลือกตั้งสมัยหน้าฉะนั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเวทีช่วงบ่ายนะคะที่รำลึก26ปีพฤษภาประชาธรรมเขาเสวนาในหัวข้อวิสัยทัศน์ผู้นำพรรคการเมืองแต่ว่าเขาก็พูดถึงนี่แหละเรื่องของการสืบทอดอำนาจคุณหญิงสุดารัตน์นี่พูดไปถึงขนาดว่าถ้าเทียบเคียงสถานการณ์สืบทอดอำนาจวันนี้กับปี35เนี่ยยุคนี้รุนแรงกว่านี่พูดไปอย่างนั้นเลยนะส่วนคุณอภิสิทธิ์ก็ประกาศจุดยืนบนเวทีว่าจุดยืนของคุณอภิสิทธิ์คือในเมื่อคสช.จะเป็นผู้เล่นด้วยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในการเลือกตั้งเนี่ยฉะนั้นสว250เสียงที่มีอยู่แล้วเนี่ยต้องเคารพการตัดสินใจประชาชนหมายความว่าถ้าสภาผู้แทนใครรวมเสียงได้เสียงข้างมากก็ต้องให้เขาจัดตั้งรัฐบาลแต่ถ้าสว.ไม่คำนึงสภาผู้แทนแต่จะรับใช้พูดง่ายทหารหรือคสช.เนี่ยก็เชื่อว่าจะเกิดความขัดแย้งขึ้นมาในรูปแบบที่ประเทศเดินหน้าไม่ได้เดี๋ยวกลับมาฟังครับค่ะ